ที่มาอธิบายแบบมาจากตัวเราหรือเปล่าพี่เขามาให้เรามีส่วนร่วมในเพลงนี้หรือเปล่าแน่นอนครับนี้เดี๋ยวให้
ให้น้องบิ๊กผมน้องชายผมเล่าดีกว่าว่าก็ไงตัวโปรดิวเซอร์เพลงนี้ที่จริงอ่ะแต่งมาให้กับพี่ชายผมเพราะว่าค่อนข้างจะตรงกับเพลงนี้แต่ว่าด้วยความที่บิ๊กก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันก็เลยเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงโปรโมทนะฮะเนื้อหาก็จะประมาณแบบว่าอารมณ์แบบว่าเราแอบรักเขาข้างเดียวแต่เราก็ยังพอใจที่จะรักเขาเราก็จะไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาก็ตามเป็นความรักเชิงบวกอะไรเงี้ยครับไม่ได้เสียใจแล้วส่งข้อความไปส่งดอกไม้ให้ไปแค่เขารับแล้วเราก็พอใจแล้วไม่ต้องแบบว่ามารักตอบกลับมาไม่หวังผลตอบแทนเลยเป็นเราสองคนที่รักน้องๆแบบนี้คนนี้ฝันหวานเลยเนี่ยขนาดนี้นะเขาใจสาวๆไปหมดแล้วนะใช่แล้วนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบปล่อยมาซิงเกิลแรกปุ๊บได้ใจไปเรียบร้อยแล้วด้วยเองนะร็อกฟานกันได้แบบเต็มที่มากอย่างที่บอกกันเลยว่าเดี๋ยว MV จะออนแอร์วันที่1ครับประมาณนี้ครับยังไม่ต้นเดือนนะครับนี่คือยังไม่ได้ถ่าย MV ใช่มั้ยคะถ่ายกลางเดือนนี้ครับผมกลางเดือนนี้จะเป็นเรื่องราวยังไงบ้างคะในมิวสิกวิดีโอไม่รอดูอุบไว้ก่อนดีมั้ยจะบอกนิดนึงได้ค่ะว่าเป็นแนวแบบว่าถ่ายในไม่ใช่แบบอารมณ์ประมาณว่าใสๆมีไม่ข่าวนะครับยังไม่แน่ใจนะพี่หิมะตกนิดๆแค่นี้ก่อนใสๆแล้วพี่หิมะตกนิดๆมันค่อนข้างจะสเปเชียลนะพี่แต่เข้าคอนเทนต์ของเรานะจะรอติดตามดูนะเอกมิวสิกวิดีโอยังนะมีเลือดๆอยู่หลายคนอยู่แล้วอยู่หลายคนแล้วก็เราไม่ได้เลือกกันข้างๆด้วยเราเสนอได้ใครสนใจเราเสนอเขาต้องการแม่นางเอกพี่ได้จะถามน้องว่าตอนนั้นเอ็มวีเนี่ยเขาจำกัดอายุหรือเปล่าคะถ้าเขาไม่จำกัดพี่ก็พร้อมจะสมัครนะใช่ยังไงเราติดตามด้วยการเมื่อกี้เห็นบอกช่องทางในการติดต่อในการดาวน์โหลดแล้วด้วยใช่แล้วครับผมมีหนึ่งละกันหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังฟังไม่ทันหรืออยากจะดาวน์โหลดเพลงทอนในเลิฟยูของเราดาวน์โหลดได้เลยครับไม่ง่ายเดี๋ยวเพื่อนใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะระบบอะไรก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ง่ายๆบอกว่าขอใช้เสียงเราสายเพลงพอใจแล้วอยู่คอลเซ็นเตอร์ก็จัดให้ค่ะหรือว่าอยากจะติดตามผลงานของเราสอง